จะส่งกรมนิจเดือดสู้ตรวจแต่สนิทจนจิตติกรมนังกิติเมตรัยสมสภาคมการปอดมีนคำสั่นหรืออินยุรบาตรุตุบีทีวีในขนมไทยนิพพังได้ยิงขยมอาณาหนึ่งมีนปอดมีนจิจาระนำใบจิบจุนดอกตูสนิทจุนจีบิเซคือแต่ตรงแต่นังกาบังไฮในวัตถุมีนระบบไปกับพิบได้จูรุมประกุดในขนมกาวิธีมิสเคมโบดีจีพลกรวมจมูกนังปอดมีนอันตรายจิตจิจาระสิ่งติดพังได้แต่อันนี้คือมีในขนมกาวิธีอินยุสจะส่งกรมนิจเบลสู้ตรวจแต่สนิกชนจิตีกรมนังกิติเมตรัยขณะไปนิ่งขยมอนากระปงแต่สถานึบซาตำเนบโอลัมพิชะในขนมการวิธีมิสเคมโบเดียปีปอนภัยมวยตุสนิกชนจิตีเมตรัยในครั้งไหนนี่คือจิกาบังฮันในวัตมีนดอกใบกระพริบจีพลกาในขนมการวิธีมิสเคมโบดีโดยชนะจังดังถาตารูปสำหรับโดยเจสมัตเพียร์บอกว่ามีนพิบสระสานหนึ่งฉลาดไวอย่างนั้นยื่นติดจูบจมูกหนึ่งจะนับประรอมระบบพวกก้อนได้พวกก้อนนำมือห้างจะนับประรอมจมูกหนึ่งกาบานคลายแต่เชื่อไปกับพิบจะเพลิดเพลินในขนมการวิธีก็โดยเชื่อแต่ตรงแต่หนึ่งกาเตรียมครูระบบก้อนในขนมการบางห้างคลุ้นในเลยชะจีเลือดดำบงในเลยกันจะตัวใบย้อนในขนมเปย์ฉับฉับกับหมูนี่โดยเช่นในกับอ้อยขาดไปยืดตัวสนิทกับจนชีติมิตรัยติดจูบจมูกหนึ่งจะนับประรอมระบบก้อนแต่งออกคณีแต่มดองจ้าจมูกสูอนจ้าแนะนำชมูแต่ตัวสนิทกับจนมันติดจ้าจ้าส้มจุ่มเด็บซัวเนียงขยมเจียจารันี้มีอายุมาเพย์ประมวยชนามเนียงขยมคือเจียไปกับเพียบกันยาไอกัมพูชีชนามปีปอนมาเพย์มวยกระดบจมเดือบซู่ปกไม้บอมโอนถึงอ่อนคณีนิชชนชมเชยสุเพตระเมื่ออายุมาพายมวยชนามจะไปกับเพียบกันยังไอกัมพูชีชนามปีปอนมาพายมวยสำหรับอารมณ์โอนตอลจ้าเนื้อเป้ได้บ้านจวบชีไปกับพิพเลก้าในขนมการวิธีมิสเคมโบดีปีปอนมาพายมวยนี้จ้ารวมเพิ่มอย่างน่าได้ให้มวยติดคือแต่ตรงแต่หนึ่งบัตรปีศาจบอมโอนสำหรับการโจรมประกุในขนมวิสัยนี้ตาชีเลิกตีประมาณสำหรับโอนได้จ้าสำหรับเนียงขยมตัวปัจจุบันอารมณ์สบายดีคลางเหม็นเต้นได้ดังถักครูนแองคลายใจจีไปกับเพียบเลยการมวยรูปในขนมการวิธีกันยาไอชนะปีปอนมาเพย์มวยให้สำหรับเนียงขยมตัวเนียงขยมจะรวมการประกวดนี่จีเลยตีปีบงปีมนต์รับจะรวมการวิธีประกวดมาดองได้สำหรับโอนเวนสำหรับลูกนี้ขยมตัวนี้ขยมปัจจุบันก็ได้ดุมเพิ่มเหม็นเต้นจะพวกการจะรวมประกวดจมูกนำไปอยู่ที่พาเชนวิ่งก็จีเลยตีมวยสำหรับย้อมลูกมดย้อมชอบปลองการวิธีได้แต่การวิธีทอดหูโฟโต้คอนแทสแต่หลบตัวบ้านอ่ะใจหลีกพีได้จังงั้นแต่หลึกนี้ยังพลายอารมณ์ในซาแต่ปีมดยังคลอนแต่ประลองทอดหูมันแต่หลึกนี้ยังประลองจมูกหนึ่งไปอยู่ที่พาเชนเถิดดำนางไอ้กัมพูชีแต่ปรากฏเลยชาวอันตรายจีให้บ้านเทียมคล้วนรวยจิตราชจมปูนหนึ่งกะอ้างสมัติเพียบกะดาชลายจมูกช่วยเอบ้านเตรียมรวยจิตราชเอาหายจมูกคลีนุจ่าแตะตรงแต่นั่งอารมณ์โอนเวงขนมไปฉับฉับนั่งนายยังนั่งบังฮันคล้วนก็ดูจิตสมัติเพียบระบอโอนจีเลิกดำบงจ่าเนินเลิกกันจะตุลุตุบายยอนตารวมเพิ่มอย่างน่าให้บานตรีมาไว้คลาดนำไปบังฮันเนินเลอฉะเนินขนมเปฉับๆนี่ยิ่งเติบโตสำหรับกระไดดุ่มเพิ่มคือมีนจบตั้งปีเชียนเชิงโจนในขนมการวิธีมาอะไรให้สำหรับบันติดติดนั่งในเปย์ของหมกนั่งคือยังมีนกาลังสมัยในใบย้อนนะบ้องจังขนมอารมณ์คือการแต่ดุ่มเพิ่มตีได้บ้องให้สำหรับในขนมตัวนี่ขนมบานเตรียมครัวรูจิสระในขนมการบันเจงสมัติเพียบในขนมไงหนึ่งของได้บ้องจ้าบองเสียงยงปัจจัยรุมเพิ่มรุมเพิ่มคลังเหมือนแต่ผัวเด็กยงใหญ่มวลนั่งคือเวลเลิกตีมวยเด็กยงโจประกวดครั้งไปอยู่ที่พาเชนไฮอาจบจิเพลกานะขนมกันอย่างไอการไปเชื่อชนะปีปอนอภัยมวยไฮนิ่งช่องหนึ่งเตรียมขลุ่นรู้จิตสระยงบานสักษาสมัยโยบิการไปที่มวยหนึ่งยงโจรวมประกวดเด็กบานโยจะมาให้เติบดาเพียร์ท่าการโกดมน้องในการไปที่คือจังบานไปกับเพียบมวยนะแดมีนลูกสมบัติแบบแน่สมัติเพียบแบบแน่เติบนิ่งขยงสำหรับจะโจรวมประกวดให้บานเตรียมขลุ่นรู้อีรอแต่มาดองจ้าจ้าโอ้อาคุณไฮขนมนุ่มพองได้บ้านยลไฮหรือเนื้อปีละคันในกาก็ดูจีโกกาในกาประกวดในขนมกาวิธีนี่จ้าใช่สำหรับนี้ขยมตัวบ้านยลกันแต่ชาวบ้านไฮบองจมวยนั่งการวิธีกันยาไอกัมพูชีจังคือสำหรับบกโกลหรือก็ไปแคนารีได้กอดเมนสมัติเพียบก็โดยจีสมพอปีขังขนมจ้าได้แต่ตรงแต่นั่งใบจมน้อยตีมวยคือวัปปะท้อทอมจีนั่งเพียบสมบูรณ์ใบจ้า
สำหรับโอนเวงจะบ้านอยู่ยังไงได้จ้าสมัยกัมพูชีกันยังไอ้กัมพูชีก็สำหรับตะเลวบปะท้อทอมชีตน้ำเข็มสมบูรณ์ใบแต่เราไปกับเพียบดำนางไอ้ใบกัมพูชีแต่ปรากฏเราชาอันตรายชีตก็กัมพูชีที่มุ้ยมีอินเตอร์เนชั่นแนลกัมพูชีที่ปีมิสเอิร์ธกัมพูชีที่ใบมีทัวริสม์ให้เราการไปกับเพียบใบรุกดำใบดำนางไอ้กัมพูชีจ้าให้สำหรับโอนเวงตามีนในขนมใบจมหนวดนังไฮหรือในมีนใบจมหนวดนังในขนมครูนไฮหรือในมุนนังโจรวมปรากฏนี่สำหรับรุ่นนี้คิมตัวยงมีในมองยงมีขนมใบจมหน่อยนั่งหายคือบานเตรียมกลุ่นจังนะมองมาการโชว์รูมในขนมไทยนี่ออกกุนជំរាបសួរអូនចាណែនាំឈ្មោះទទួលស្នេហ៍ជនបន្តិចចានាងខ្ញុំឈ្មោះណាត់ពេកកានិកាមានអាយុ18ឆ្នាំចាចាអូជំរាបសួរបងនាងខ្ញុំឈ្មោះឆេឆវ៉ាន់មានអាយុ20ឆ្នាំចាមានអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលអូនបានជាប់ជាបេក្ខភាពផ្លូវការនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Cambodia 2021នេះចាបងសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបជាខ្លាំងដែលបានជាប់ជាបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Cambodia ជាផ្លូវការក្នុង20រូបនេះព្រោះថាមិនងាយបានជាប់ចឹងណាបងចាជីវិតបាត់ចាស់សម្រាប់អូនវិញចាបងសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបបងព្រោះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំចូលប្រកួតបងចាជាមួយគ្នានោះផងដែរបានត្រៀមអ្វីខ្លះសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់កុំនេះនៅលើកញ្ចក់ទូទៅបាយ័នចាសម្រាប់នាងខ្ញុំមានត្រៀមជាច្រើនដូចជាភាពក្លាហានការដើរការបង្ហាញភាពជាច្រើនទៀតទៅដល់បងប្អូនដែលត្រង់ចាំទស្សនាកម្មវិធី Miss Cambodia នេះសម្រាប់អូនចាបងសម្រាប់ខ្ញុំបានត្រៀមជួនអេការដើរនឹងភាពជឿជាក់នៅលើឆាកផងដែរបងចាចាអូខេអរគុណច្រើនអូនសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយជូនពរឲ្យទទួលបានជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធីអរគុណជាសួរអូនចាណែនាំឈ្មោះទទួលស្នេហ៍ជនបន្តិចចាចាអរគុណបងចាជាដំបងចានេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំឈ្មោះដាំសុផេសិនឌីជាបេក្ខភាពផ្លូវការរបស់កញ្ញាឯកកម្ពុជាឆ្នាំ2021ចាជម្រាបសួរនេះខ្ញុំឈ្មោះមុតស្រីដានេះខ្ញុំគឺជាបេក្ខភាពរបស់កញ្ញាឯក Miss Cambodia ឆ្នាំ2021ចាសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃនេះចំណាប់អារម្មណ៍អូនផ្ទាល់រំភើបខ្លាំងដែរបានជាប់ជាបេក្ខភាពផ្លូវការនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Cambodia ចាសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបសប្បាយរីករាយមែនទែនអាចនិយាយបានថាក្នុងមួយជីវិតគឺមានម្ដងចាគឺរំភើបខ្លាំងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏បានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះរួចត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយទាំង confidence ចំណេះដឹងទូទៅសម្រាប់គណៈកម្មការចាជាមួយគ្នានោះការត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតណាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់កុំនេះគឺនឹងត្រៀមឡើងឆាកហើយចាបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់អូនតើត្រៀមអ្វីខ្លះសម្រាប់ការបង្ហាញនៅលើឆាកដែលនឹងខិតជិតមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះចាអរគុណបងសម្រាប់សំណួរនេះគឺសំខាន់មែនតើចាសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាបេក្ខភាពផ្សេងផ្សេងគាត់បានធ្វើការរៀបចំខ្លួនជាស្រេចតែម្ដងតាក់ទងជាមួយនឹងចាមានឈុត evening gown ហើយនឹងជាពិសេសនឹងគឺឈុត costume ចាអញ្ចឹងគឺពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺរៀបចំរួចជាស្រេចតែម្ដងសម្រាប់ឡើងឆាកលើកទី1ចាសម្រាប់អូនបានត្រៀមអ្វីខ្លះដែរចំពោះខ្ញុំហ្មងគឺថ្ងៃហ្នឹងមានអារម្មណ៍រំភើបហើយគឺខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ក្នុងការប្រឡងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហ្មងបងចាអរគុណហើយជាមួយគ្នានោះចំពោះការចូលរួមប្រកួតជាលើកដំបូងនេះសម្រាប់អូនផ្ទាល់យល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការរៀបចំនៃកម្មវិធី Miss Cambodia ចាសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសម្រាប់កម្មវិធី Miss កញ្ញាឯកកម្ពុជាឆ្នាំ2021នេះគឺបានរៀបចំឡើងយ៉ាងពិសេសមែនទែនហើយក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់នាងខ្ញុំក៏ដូចជា
สไลด์แต่งอ้อในขนมปังเต้กัมเชียจ้าดำใบเอ๋ยปุกวัดบางฮางปีสมัติเพียบโคลนไอ้บางฮางปีทะเลนบางฮางปีจุ่มแดดดังจ้ากระโดดเชียแต่ตอนจีมวยนั่งการคัดคำปรังแปลงจ้าระบบกวาดจ้าพิบคลาหันบกวาดใจจุนตัดดอลตุสในกระจนกระโดดเชียจีบแซนนั่งคือดำนางเชียตัวแต่งดองจ้าขอบคุณโอนสำหรับการเจอรุมขนมไทยนี้จ้าจ้าจุนโปแต่งอ้อคนนี้จ้าជំរាបសួរបងចាបងណែនាំឈ្មោះម្ដងទៀតទទួលសនិកជនចាបាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទម៉ៃនិមរតជានាយកប្រតិបត្តិនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Cambodia International Model និងជា Organizer រៀបចំកម្មវិធីប្រកួត Miss Cambodia 2021ចាសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងឃើញថាបានឈានមកដល់ការបង្ហាញចានៅវត្តមានរបស់បេក្ខភាពដែលបានចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Miss Cambodia ណាយើងបានរកឃើញហើយចាចំនួនប្រមាណអ្នកដែរបងទាំងអស់បាទសម្រាប់ឆ្នាំនេះអាចខុសពីកម្មវិធីប្រកួតរដងគឺយើងយកអាច20អ្នកជាងនិយាយទៅសុំលក្ខសិនចាទស្សនិកជនគាត់ក៏ចង់ដឹងដែរថាតើសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅលើកញ្ចក់ទូទៅបាយ័នក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតើយើងបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃណាហើយសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួននេះមានអ្វីដែលប្លែកនិងថ្មីខ្លះសម្រាប់បង្ហាញទៅដល់ទស្សនិកជនបាទសម្រាប់កម្មវិធីគ្នាឯកម្ពុជា2021ថ្ងៃសន្សិទ្ធសាព័រមាននឹងចាក់ផ្សាយនៅលើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បបយ័ននៅថ្ងៃទី25វេលាម៉ោង1ដល់ម៉ោង 1:30 នាទីបងប្អូនអាចរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយតកតងនឹងបៃខេនរីយើងនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងឈុត Evening Gown គឺរូបរីត្រីសមោសខុសពីរាល់ឆ្នាំដែលយើងតម្រូវត្រឹមតែជា Cocktail ឬក៏ឈុតសម័យបាទលើកនេះគឺ Evening Gown ហើយពួកគាត់នឹងបង្ហាញសមត្ថភាពក្នុងការដើរបង្ហាញម៉ូដបន្តមកអ្នករៀបចំកម្មវិធីនឹងបកគលនៅផ្លាកលេខដល់បៃខារីរបស់យើងទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រកួតហើយនឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការបៃខារីដែលនឹងចូលរួមប្រកួតកញ្ញាឯកកម្ពុជា2021ចា៎ជាមួយគ្នានោះផងដែរតកតងទៅនឹងចាបៃកភាពនៅឆ្នាំនេះបងយល់ឃើញថាតើសមត្ថភាពក៏ដូចជាចំណេះដឹងរបស់គាត់រួមជាមួយនឹងសម្រស់របស់គាត់បងយល់ឃើញថាតើឆ្នាំនឹងប្លែកពីឆ្នាំមុនដែរទេចាឲ្យស្រស់ស្អាតឲ្យមានភាពឆ្លាតវៃជាងមុនដែរឬទេចាបាទខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបេក្ខភាពដែលយើងទទួលបានគឺមានការអាចនិយាយថា update រហូតបាទន័យថាសមត្ថភាពរបស់គាត់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺមានភាពខ្លាំងជាងមុនមានការរីកចម្រើនហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្រៃច្រើនព្រោះភាគច្រើនគាត់ចេះភាសាអង់គ្លេសនិងមានចំណេះដឹងទូទៅល្អអ្នកខ្លះទោះជារៀននៅវិទ្យាល័យប៉ុន្តែគាត់អាចនិយាយបានយ៉ាងល្អព្រោះកម្មវិធីយើងខុសពីរាល់ឆ្នាំដែរដោយសារបញ្ហា COVID-19 រីត្បាតយើងអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺយើងនឹងបំលែងកម្មវិធីប្រកួតពាក់កណ្ដាលអនឡាញពាក់កណ្ដាលពិតប្រាកដបាទបាទហើយក្នុងនេះយើងបានដាក់វិញ្ញាសាមួយចំនួនទៅពួកគាត់ថតជាវីដេអូនិងរូបថតហើយរូបថតគាត់បានផ្ញើមកបណ្ដាប្រាហើយហើយតទៅនឹងវីដេអូយើងមានឲ្យគាត់ថតជាវីដេអូណែនាំខ្លួនដូចជាវីដេអូប្រម៉ូទពីតំបន់ទេសចរកម្ពុជាវីដេអូដែលនិយាយពីការតស៊ូមតិរបស់ពួកគាត់ហើយក៏ដូចជាវីដេអូ catwalk ជាដើមគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា surprise មែនទែនដោយពួកគាត់ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយឃើញថាសមត្ថភាពម្នាក់ៗអាចនឹងទុក surprise បងប្អូនទូទាំងសាធារណជនទាំងអស់គ្នាចា៎ចា៎បាទអរគុណបងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការចូលរួមផ្ដល់នៅបទសម្ភារនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃទី25ជួបគ្នាទាំងអស់គ្នានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័នចា៎សូមអរគុណ